เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมมาคุยเรื่องการรับรู้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะว่าถ้ามีข้อมูลใหม่ๆผมก็จะมาเสนอโดยเฉพาะเป็นงานวิจัยนะครับมักจะมีคนถามบอกผมบอกว่าทำไมชอบเอางานวิจัยในการทดลองในหนูมาเผยแพร่ทั้งที่มันไม่ใช่การทดลองในมนุษย์ผมก็อยากเรียนทำความเข้าใจท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเวลาทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยมันควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ 100% หมายถึงว่าเรากำหนดให้เขากินอะไรแค่ไหนก็ได้โดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนเช่นไม่มีควันบุหรี่ไม่กินน้ำตาลคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถขังเขาได้ตลอดเวลาค่ะนึกออกใช่ไหมครับยิ่งถ้ามีอายุขัยยืนยาวเนี่ยการทดสอบในระยะยาวเนี่ยจะวัดไม่ได้เลยอาจจะรู้เดี๋ยวนั้นแต่ระยะยาวยังไม่รู้ดังนั้นเขาถึงเลือกทดลองในกลุ่มสัตว์ทดลองที่อายุสั้นกว่าแต่ก็ไม่สั้นเกินไปแต่สั้นพอและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพอจะรู้ได้ว่าทำแล้วในระยะยาวของอายุไขของมันเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนและอย่างไรตอนมันหมดอายุไขแล้วมีความแตกต่างกันแค่ไหนอายุไขต่างกันเท่าไหร่มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นถึงแม้จะไม่เหมือนในมนุษย์ 100% แต่เวลาเชิงเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเบาะแสชัดเจนมากขึ้นแน่นอนว่าแม้กระทั่งการทดสอบในลิงเนี่ยเห็นไหมครับบางทีใช้เวลาถึง24ปีกว่าจะรู้ผลน่ะกว่าจะสรุปเป็นผลออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ทันคุณฤทธิกรดังนั้นการทดสอบในหนูเนี่ยแค่รู้เบาะแสเนี่ยผมก็คิดว่ามีประโยชน์แล้วในยุคนี้ที่เรายังรู้ไม่หมดทุกอย่างนะครับแต่อย่างน้อยรู้บางอย่างเนี่ยก็จะนำไปสู่การทดลองได้วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่เคยพูดมาแล้วแต่ว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมหลังจากนั้นอีกก็คือมีคนเกิดคำถามว่าถ้าในระยะยาวแล้วเนี่ยการกินไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เกิดไขมันพอกตับไหมเพราะว่าคนกลัวไขมันพอกตับมันจะมีอยู่ 3-4 มิตินะครับ 1. ไขมันอิ่มตัวมีทั้งอิ่มตัวแบบเป็นกรดไขมันสายยาวกับกรดไขมันสายปานกลางซึ่งอยู่เฉพาะในน้ำมันมะพร้าวนี่อิ่มตัวก็ไม่เหมือนกันแล้ว2ไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวกี่ตำแหน่งมีสัดส่วนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนโอ้โหเฉพาะคำว่าอิ่มตัวไม่อิ่มตัวก็แจกแจงแยกย่อยเป็นอีกหลายชนิดดังนั้นบางทีสรุปแค่กรดไขมันสายยาวอิ่มตัวไม่อิ่มตัวต้องบอกประเภทละเอียดด้วยกว่าจะรู้ว่าต้องแบ่งแยกละเอียดเนี่ยก็ผ่านมาหลายสิบปีนะครับทีนี้การทดลองในนี้ก็เกิดขึ้นในปี2007หรือว่าปี2550นะครับเขาเป็นการทดลองในระยะยาวในไขมันอิ่มตัวว่ามันไม่กระตุ้นทำให้เกิดการทดลองในหนูทำให้เป็นโรคไขมันพอกตับที่ไม่ใช่เกิดจากแอลกอฮอล์แปลว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่ได้กระตุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองอยู่หลายชนิดนะครับโดยการทดลองในหนูใช้เวลา14สัปดาห์นะครับแล้วก็ดูผลนะครับตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปให้กินไขมันสูงมีทั้งน้ำมันมะพร้าวเนยนะครับแล้วก็ทดลองกับการให้อาหารที่ทำให้พร่องเมทไธโอนินคอรีนนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับและเพื่อดูว่าเปรียบเทียบดูว่าจะเกิดผลเป็นอย่างไรนะครับดูกันต่อนะครับผลการทดลองนี้ได้ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหนูทั่วไปนะครับมาตรฐานอันนี้บริเวณในส่วนของก้อนไขมันนะครับก็วอลลุ่มของเนื้อเยื่อไขมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่พอมาเทียบดูมาตรฐานเป็นอย่างนี้หนูมาตรฐานถ้าซูมใกล้ๆนะครับจะเห็นมากเลยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นหนูที่เลี้ยงด้วยน้ำมันมะพร้าวก็ไม่ค่อยเกิดไขมันพอกตับเหมือนจะใกล้เคียงกันด้วยซ้ำไปนะครับพอเนยปั๊บก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากเท่าไหร่ไม่ค่อยแตกต่างแต่พอหนูที่ขาดเมทไธโอนีนและคอรีนเป็นไขมันพอกตับเขาก็เลยสรุปว่านี่ไง
ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่เนื้อเยื่อตับเนี่ยมาตรฐานกับน้ำมันมะพร้าวนี่นะครับหนูที่กินเนี่ยแทบไม่แตกต่างเลยกราฟที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับแทบจะเท่ากันเลยหนูที่กินเนยซึ่งแม้จะอิ่มตัวแต่มีกรดไขมันสายยาวมากกว่าก่อให้เกิดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่เนื้อเยื่อตับหมายถึงไขมันพอกตับเนี่ยสูงกว่านะครับแต่ดูสิครับหนูที่เป็นไขมันพอกตับจริงๆที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหสูงกว่าสูงปี๊ดเลยนะครับเขาก็เลยสรุปได้ว่าน้ำมันมะพร้าวและไขมันอิ่มตัวไม่ได้กระตุ้นทำให้เกิดไขมันพอกตับเหมือนกับที่เป็นโรคไขมันพอกตับจริงๆและในบรรดากรดไขมันสายยาวระหว่างเนยกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก่อให้เกิดไขมันพอกตับเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับหนูปกติเลยนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็พูดถึงในเรื่องของการให้กินไขมันไม่อิ่มตัวสูงๆบ้างซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกินเจ เวลากินเจเราหมดสิทธิ์จะกินไขมันอิ่มตัวเพราะไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่อยู่ในเนย ในชีสในเนื้อสัตว์ พอเราไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมันจะเหลือแต่โปรตีนจากพืช และไขมันจากพืชซึ่งส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง เขาก็เลยทดลองในหนูเหมือนกันนะครับไปทดลองในหนูแล้วก็ไปดูว่าเกิดผลอย่างไรในหนูทดลองที่ให้กินไขมันไม่อิ่มตัวสูงๆนะครับปรากฏว่าในงานวิจัยชิ้นนี้ระบุเลยนะครับว่าไขมันไม่อิ่มตัวสูงๆเนี่ยถ้าให้ปริมาณแคลอรี่เกินกว่า 17% ขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลทำให้หนูนั้นมีอาการคล้ายกับทางคลินิกคือทางการแพทย์ที่ทดสอบในมนุษย์ในอาการที่เรียกว่าโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์อันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อปี2551นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่นานมานี้เองนะครับทำให้เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อันนี้ครับน่าสนใจมากเพราะเป็นงานวิจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองปีนี้เดือนกรกฎาคมปี2558เป็นการทดลองน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเขาสรุปในหัวข้อเขาเลยนะครับทำให้อ้วนง่ายเป็นเบาหวานง่ายยิ่งกว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำตาลผลไม้ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลไปอีกนะเป็นข้อมูลใหม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือมักจะมีคนแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขามาทดสอบในเรื่องของศักยภาพบทบาทต่างๆที่เกิดขึ้นกับไขมันนะครับอันนี้เขาก็มีการตีพิมพ์กันอย่างละเอียดแล้วก็มีการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเพราะว่า 1. ไขมันพอรู้ว่าไขมันอิ่มตัวไม่ใช่ปัญหาการเกิดไขมันพอกตับเขาก็ไปทดสอบในน้ำมันถั่วเหลืองบ้างซึ่งมันไม่อิ่มตัวและเป็นกรดไขมันสายยาวบ้างอันนี้1ละ 2. น้ำมันมะพร้าวขึ้นชื่อว่าอิ่มตัวเป็นกรดไขมันสายปานกลางคือโมเลกุลสั้นกว่าเขาเพิ่มพลังงานให้ความร้อนนะครับเขาก็สงสัยว่าจะทำให้เกิดไขมันพอกตับไหมทดสอบในหนูไม่เป็นคราวนี้ทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองเลยแล้วก็ทดสอบกับน้ำตาลผลไม้เพราะน้ำตาลผลไม้ดัชนีน้ำตาลต่ำมากคุณพิธีกรต่ำกว่าน้ำตาลซูโครสน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแต่ไม่ได้แปลว่ามันดีเสมอไปเพราะมันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแต่มันเป็นน้ำตาลที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วมากใน2ไม่ถึง2ชั่วโมงตรวจเลือดปั๊บแทบไม่เจอน้ำตาลเลยแต่มันไปอยู่ที่ตับหมดเขาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าแล้วอันไหนจะก่อให้เกิดภาวะอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับได้มากที่สุดน่าสนใจไหมเอาล่ะไปดูกันนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นมานะครับตีพิมพ์ในวารสารห้องสมุดทางการวิทยาศาสตร์นะครับก็คณะวิจัยก็ทำการทดลองผมจะพาไปดูทีละอันนะครับวิธีการให้อาหารเนี่ยก็คือหนูธรรมดา1กลุ่มก็ยังคงกินแป้งอยู่โปรตีนอยู่ไขมันบางส่วนนะครับแล้วก็แคลอรี่ต่ำหน่อยหนูกลุ่มที่2เนี่ยคือเน้นหนูที่ยังกินพวกโปรตีนไขมันเริ่มสูงคาร์โบไฮเดรตไขมัน 21% แล้วก็จำนวนแคลอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าไขมันเนี่ยโอเคอยู่3ก็คือหนูที่เริ่มผสมไขมันที่อิ่มตัวและผสมกับไขมันถั่วเหลืองกินผสมกันนะครับกลุ่มที่4คือหลังจากกินน้ำมันถั่วเหลืองขออภัยน้ำมันกลุ่มแรกที่กินน้ำมันมะพร้าวสูงหน่อยเนี่ยนะครับให้กินกับน้ำตาลสิฟุกโตสหนูจะเป็นยังไงและกลุ่มสุดท้ายคือกินน้ำมันถั่วเหลืองเยอะ
เมื่อเทียบกับน้ำมันมะพร้าวแล้วมากินน้ำตาลผลไม้เพื่อเปรียบเทียบกันทั้งหมดเลยถ้ามีเวลาพอทันไหมครับประมาณ5นาที5นาทีคิดว่าจะพอทันอยู่นะครับทีนี้เขาก็มาเปรียบเทียบว่าสัดส่วนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับหนูกลุ่มที่กินน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำตาลผลไม้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาให้กินน้ำมันมะพร้าวสูงหน่อยคือ220กิโลแคลอรี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันถั่วเหลือง25total กรัมที่จำนวนกรัมที่กินนะครับก็คือ245กรัมเท่ากันแต่หนูที่กินมันถั่วเหลืองเยอะเนี่ยเขาไม่ได้กินน้ำมันถั่วเหลืองเยอะนะครับแต่ว่ามากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแปลว่ายังกินผสมกันน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันถั่วเหลืองแต่เราจะเกิดการเปรียบเทียบได้ว่ากลุ่มที่กินน้ำมันถั่วเหลืองเป็นยังไงเทียบกับกลุ่มกินน้ำมันถั่วเหลืองน้อยตามทันนะครับทีนี้ผลเป็นอย่างไรครับเอากลุ่มแรกก่อนหนูธรรมดาที่แคลอรี่ต่ำมากแน่นอนคนกินน้อยผอมไม่ใช่เรื่องแปลกหนูกลุ่มที่สองกินน้ำมันมะพร้าวสูงสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนี่คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็ขึ้นไม่แปลกหนูกลุ่มที่สามกินน้ำมันถั่วเหลืองสูงขึ้นมาเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าอ้วนเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลกินเจถูกแล้วที่ใช้มาใช้น้ำมันมะพร้าวดังนั้นบางคนกินเจแต่อ้วนเพราะว่าข้อแรกคือใช้น้ำมันเน้นน้ำมันถั่วเหลืองมากและกินโปรตีนจากถั่วซึ่งมีน้ำมันโอเมก้า6ไม่อิ่มตัวด้วยก็เพิ่มเข้าไปอีกก็เลยอ้วนบางคนกินเจแล้วอ้วนนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงกินข้าวนะในอีกต่างหากกินของหวานอีกต่างหากมาดูกลุ่มนี้บ้างครับเขามาทดลองต่อว่าถ้าหนูกินน้ำมันมะพร้าวก็น้ำหนักเพิ่มเท่านี้แหละครับกราฟเดียวกันแต่พอให้หนูที่กินน้ำมันมะพร้าวแล้วไปกินน้ำตาลฟรุกโตสคือน้ำตาลผลไม้น้ำหนักเพิ่มมากกว่าแต่ก็ไม่มากเพิ่มกว่าเล็กน้อยผมกำลังจะบอกว่าอะไรคนที่กินน้ำตาลผลไม้คือน้ำผลไม้แยกกากอ่ะเช่นซื้อแบบบรรจุกล่องแล้วก็มาดูโอ้โหฉันกินสุขภาพดีกินน้ำผลไม้เอากากทิ้งไปหมดเมื่อก่อนจะกินแอปเปิ้ลหนึ่งผลนะครับเราก็กินหนึ่งลูกอิ่มพอดีเดี๋ยวนี้เราปั่นแยกกากทิ้งเหลือน้ำนิดเดียวเราก็เลยกินได้หลายลูก มันก็เลยหวานแล้วก็อ้วนง่ายโอเคนะครับดังนั้นเวลากินผลไม้ต้องไม่กินผลไม้แยกกากกินกากไปด้วยเลยจริงๆมันก็มีไฟเบอร์มีประโยชน์อื่นมีประโยชน์กว่าทีนี้เอาล่ะกินน้ำตาลผลไม้ก็อ้วนแต่ผมจะบอกว่าดูสิครับน้ำหนักที่มันขึ้นเนี่ยน้ำหนักถ้ากินน้ำมันถั่วเหลืองอ้วนมากที่สุดรองลงมาคือกินน้ำตาลผลไม้ต่ำกว่านั้นคือกินน้ำมันมะพร้าวจะเห็นได้ว่ากลุ่ม3กลุ่มนี้สามารถแปลงได้เป็นไขมันในร่างกายได้เหมือนกันแต่กินน้ำมันมะพร้าวผอมสุดจริงอันนี้อันที่1 นะครับอันที่2ก็คือเขาทดสอบต่อในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับก็ไปค้นพบว่าหนูที่กินน้ำมันถั่วเหลืองมากเนี่ยนะครับแม้มาเทียบกับหนูที่กินทั้งน้ำตาลผลไม้แล้วก็กินน้ำมันมะพร้าวด้วยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนอันนี้กราฟนี้เปรียบเทียบเลยว่าหนูที่กินน้ำมันถั่วเหลืองมากเนี่ยมันอ้วนกว่าจริงๆถัดมาครับถ้ากินหนูนะครับอันนี้สีส้มเนี่ยคือหนูที่กินน้ำมันถั่วเหลืองเป็นหลักแต่หนูที่กินน้ำตาลผลไม้และกินน้ำมันถั่วเหลืองด้วยคือกินน้ำมันถั่วเหลืองก่อนแล้วมากินน้ำตาลผลไม้ด้วยจะปรากฏว่ามันผอมกว่านะครับแปลว่าปัญหาที่แท้จริงอ้วนเนี่ยมากที่สุดตอนนี้จากการทดลองนี้คือน้ำมันถั่วเหลืองสองคือน้ำตาลผลไม้แต่น้ำมันถั่วเหลืองหนักที่สุดในแง่ของน้ำหนักตรงนี้น่าจะพอแล้วมั้ยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต่อกันพรุ่งนี้มาต่อกันอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นคำเตือนก่อนจะถึงเทศกาลกินเจว่าเทศกาลกินเจที่จะมาถึงอย่าเลือกใช้น้ำมันผิดแล้วโอ้โหฉันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วรอดนะครับอ้วนได้นะครับน้ำมันถั่วเหลืองนี่แหละยิ่งเวลาช่วงผัดทอดเนี่ยโอ้โหอาหารประดิษฐ์หน้าตาเหมือนสัตว์ทั้งนั้นเนี่ยก็มีโปรตีนถั่วเหลืองที่ผสมน้ำมันแล้วก็ผัดทอดด้วยน้ำมันถั่วเหลืองซ้ำอีกอ้วนมากกว่าทั้งน้ำมันมะพร้าวอ้วนมากกว่าทั้งการกินผลน้ำผลไม้แล้วก็ไม่ใช่พอกินเจปั๊บพอไม่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็
ย่ามใจกินแต่น้ำผลไม้ทั้งวันทั้งคืนอ้วนได้เหมือนกันค่ะนี่ยังไม่ได้รวมถึงข้าวเลยนะยังไม่ได้รวมข้าวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์บันเทิงค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1 หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้